วันที่14กันยายน2567บริเวณตลาดชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมส่งผลให้บ้านเรือนร้านค้าและอาคารได้รับความเสียหายหลังจากน้ำลดก็ได้ทิ้งโคลนดินและตะกอนจำนวนมากบนถนนสายหลักและท่อระบายน้ำซึ่งทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติกองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่3และกรมการทหารช่างได้จัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์รถเกรดรถตักบรรทุกรถบรรทุกขนาด10ตันและรถฉีดล้างน้ำเพื่อทำความสะอาดและจัดการขยะดินโคลนโดยการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่37กองทัพภาคที่3พร้อมกำลังทหารจิตอาสาและประชาชนร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งโดยจะปฏิบัติต่อเนื่องในวันที่14ถึง16กันยายนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว